ศาสดาพาไปศาสดาพาไปนะครับกลับมาแล้วนะครับสวัสดีศาสดาครับสวัสดีครับคุณจอนค่ะแเมื่อกี้ผมแบบว่าสะดุดตรงคําว่าไปนิดนึงนะฮะทำไมศาสดาพา ไปเออไปไหนต่อเออรอบนี้เนี่ยจะพาไปไหนนอะนะฮะตอนคราวที่แล้วพาไปอื่นเกินพอสมควรใช่นะฮะแต่กลับมาวันนี้สดใสสดใสเออยิ้มแย้มนะครับมีความสุขกันนะครับเราจะได้คุยในเรื่องที่เราชื่นชอบถนัดแล้วก็เป็นตัวของตัวเรามากที่สุดมันช่างดีเหลือเกินนะครับนะฮะทำให้อยากรู้แล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับผมจะคุยเรื่องเมื่อผู้หญิงโดนขังครับ เมื่อผู้หญิงโดนขังใช่ทำไมอ่ะคุณจอมมีความรู้สึกไหมว่าจริงๆผู้หญิงไทยเราโดนกักขังด้วยอะไรเยอะมากเลยด้วยกรอบอะไรกันเด้วยกรอบอะไรเยอะมากการเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยเหนื่อยนะอืเหนื่อยกว่าที่เราคาดนะอ่าผู้หญิงไทยเนี่ยไม่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้เหมือนกับผู้หญิงสากลเอ๊น่าสนใจไหมวันนี้น่าสนใจไหมอยากให้อยากให้ศาสดาขยายความด้วยฮะว่าเออแบบเฮ้ยเราเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกับ เออผู้หญิงในต่างแดนหรือแบบว่าระดับสากลยังไงบ้างฮะเรื่องของเรื่องมันก็คือมันเกิดมาจากวันก่อนผมคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องเรื่องของ t i n d e อร์เรื่องการเล่นแอป Tinder อร์ก็คุยกันเขาก็บอกว่าเนี่ยสตรารู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยทุกครั้งเวลาเล่น t i n d e อร์เนี่ยเลือกที่จะแมชแต่ฝรั่งอย่างเดียวเลยนะอ,อ้าวเหรอไม่อยากแมชคนไทยเลยคือหมายว่าเขาเวลาเขา สวายเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนถูกใจเนี่ยใช่คือจะเลือกแค่ชาวต่างชาติเท่านั้นเลือกแค่ฝรั่งอย่างเดียไม่เลือกคนไทยถ้าเจอคนไทยปุ๊บสวา Left เหรอลอคือไม่เอาใช่ผมก็อ้าวทาไมอ่ะยูชอบแบบยูชอบบุคลิกฝรั่งเหรอยูชอบ a p p พล r a n น e แบบนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขาชอบแบบคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาไม่อยากโดนจัดเขาไม่อยาก เขาไม่ค่อยชอบการเข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้ชายไทยอพอพอรู้สึกว่าถูกตัดสินถูกมองว่าใจง่ายหรือถูกมองแบบอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเขาจะอยู่ในสังคมเนี่ยยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติอาคุณนึกภาพหรือว่าคุณเรียนในมอที่เป็นหมอท็อปๆอ,อยู่ในในกรุงเทพก็ได้แล้วก็สังคมมันก็ไม่ได้กว้างมากออยู่เกิดสมมติว่าอยู่ไปวันไหนกับคนสักสามสี่คนในมอในกลุ่มเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ย ความรู้สึกที่จะโดนจัดหรือว่าการถูกเลเบลแปะป้ายให้ตัวเองเนี่ยว่ากลายเป็นผู้หญิงใจง่ายออยู่ก็ไม่คุณลิฟายที่จะเป็นแม่ของลูกละหรืออีเวนแม้กระทั่งถ้าอยู่เป็นผู้หญิงที่เล่นทินเดอร์หลายๆครั้งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าผู้ชายไทยเนี่ยจะพยายามหาแค่วันไนท์กับเขาอย่างเดียวจะไม่เลือกที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเฮ้ยเขาเล่นทินเดอร์เขา เคยผ่านคนอื่นมาหรืออะไรมาอะไรเงี้ยในทางขณะที่เขารู้สึกว่าในขณะถ้าเขาเจอฝรั่งเขาแมชฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่เขาก็เลือกที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยกันได้อืประมาณนี้คือเอาแค่ว่าแค่คือคือ,ค,อคือเอาง่ายๆนะผมคิดว่าทัศนคติของของคนไทยบางทีมองว่าแค่เล่นทินเดอร์ก็คือเป็นพวกใจง่ายแล้วใช่ใช่ใช่หรือว่าเป็นพวกที่แบบว่าเหมือนแบบหาเซ็กส์เฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆแล้ว ทินเดอถ้าถ้าเอาจริงๆแล้วมันมีแบบในเรื่องของว่าบางคนก็คบกันเป็นแฟนกันไปเลยหรือว่าแบบแต่งงานกันไปเลยก็มีด้วยเหมือนกันนะเออมันมันมันก็แบบคือบางทีอาจจะต้องมองกันใหม่นะเพราะว่าเพราะว่าแค่แค่ทินเดอร์ก็โดนแปะเลเบลหรือแปะป้ายแล้วว่าแบบคนเล่นทินเดอร์ในประเทศไทยคือคนคนไทยก็จะมองว่าแบบโอ้โหผมก็ถามว่าเฮ้ยนี่อยู่อยู่คิด เฉพาะอย่างนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าเฉพาะ,ะตัวยูหรือเปล่าที่ยูไปคิดอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาบอกไม่นะเพื่อนผู้หญิงเขาหลายๆคนในกลุ่มในแก๊งที่รู้สึกแบบเดียวกันที่เล่นทินเดอร์ก็รู้สึกเหมือนกันอออผมก็เลยมานั่งมองว่าอจริงๆนะสมมติอะ,สมม,อะสมมติเราคุยกันในหมู่ผู้ชายเนี่ยสมมติเราบอกว่าเฮ้ยคุณจอเนี่ยเล่นทินเดอร์ไม่รู้เล่นหรือเปล่านะ <laughs> สมมติว่าคุณจอบเล่นทินเดอร์แล้วเนี่ยโอ้โหมีอไปได้คนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นมาในหมู่ผู้ชายเราก็จะรู้สึกว่าไง อาในหมู่ผู้ชายไม่แต่งงานก่อนก็ได้นะหมายถึงรู้สึก่เฮ้ยสังคมไทยจะตัดสินผู้ชายเจ้าชู้ในมุมที่มันดูดีหน่อยคัสโนวานิดคุณแคุณแผนคัสโนวานิดนิดรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะผู้ชายคนนี้อันนี้คือภาพรักษในทางสังคมนะผมผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงเฮ้ยนี่นอนกับคนมาสามคนละ อารมณ์ฟิลลิง่งหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่รู้สึกว่าผู้หญิงเป็นคาสโนวีมไ,มไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบคาสโนวาในเวอร์ชันผู้หญิงอ่ะออเราจะมองเขาในเชิงที่คอนทามิเนตไปและซึ่ง,ซ,งซึ่งมันตลกเนอะคือแบบว่าผู้ชายก็จะมองว่าแบบโอ้โหผู้หญิงคนนี้แบบเยอะผู้หญิงคนนี้แบบว่ามีความ ขอใช้คำนี้แล้วกันนะฮะแบบคือด้วยด้วยด้วยคำโบราณเขาใช้ดอกทองเลยด้วยซ้ำคือบางทีใช้คําว่าร่านว่างั้นดีกว่าซึ่งซึ่งแบบว่า้เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะเว้ยคือมึงคาดหวังที่จะได้แบบว่าผู้หญิงที่บริสุทธิ์ผุดพองแบบว่าไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนแต่ในขณะที่ตัวเองเนี่ยแบบว่า ไปปุยปุยยำแบบว่าไปเอาคนแบบมาเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ว่าในขณะที่แล้วแล้วพอไปเจอเาจะหาเมียอยากได้แบบพ่อแม่มารีใช่เออแต่คือแบบว่าตัวเองนี่ก็แบบว่าที่สุดของความแบบว่าขี้เอามากแล้วก็แบบว่าไปเอามาเยอะแยะมากมายแล้ว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 เราก็ไปตัดสินคนอื่นว่าแบบโอ้โหผู้หญิงคนนี้แบบว่าผ่านผ่านคนไม่เยอะเป็นผู้หญิงที่ ไม่บริสุทธิ์เส่งแบบว่ามึงมึงได้มองสะท้อนกลับมาถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่้พามียไม่ได้หาน้ำแร่เอ้ยมึงจะต้องเอาบริสุทธิ์ขนาดไหนวะใช่ไหมแต่พูดถึงทินเดอร์ผมเคยเล่นทินเดอร์นะอาอเหรอผมเคยผมเคยผมเคยแล้วก็อันนี้พูดได้เหรอพูดได้พูดได้พูดได้เพราะว่าเมียฟังไหมพอดแคสต์เนี่ยเอผมเคยเล่าให้มียฟังผมเคยเล่าให้มียฟังเออคือคือว่าเออผมเคยไปงานที่นิวยอร์ก เไปงานที่นิวยอร์กเป็นงานของ youtube อะไรเงรี้ยแล้วมีพี่ชายผมอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเขาก็เป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็พาผมไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ผมที่นิวยอร์กแหละในช่วงที่ผมอยู่ประมาณเกือบสองสัปดาห์ตลกมากเลยคือก็คุยกันเขาก็บอกว่าเขาก็เล่น Ti n เดอร์ผมกอออ็อ๋อเหรอเออแต่ผมเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็มีเมียลวอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสิ่งที่พี่ชายผมบอกเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยมึงมึงเล่นเนี่ยมึงไม่ได้เล่นเพื่อเพื่อ เพื่อเพื่อไปหาแบบคู่นอนหรือเพื่อไปหาแฟนสิเล่นเพื่อจะลองเช็คเลตติ้งสิเออลองเช็คเลตติ้งดูสิว่าแบบวัยขนาดนี้เนี่ยมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยเออแบบว่าเรตติ้งเรายังยังได้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เขาก็หยิบเอามือถือเราไปแล้วก็ทำโปรไฟล์เลือกรูปอะไรให้เรียบร้อยเลยเลือกรูปรอเลยเลือกรูปให้ด้วยแบบเป๊ะทุกอย่างเลยแล้วก็ ก็ลองให้ผมเลือกลองสมัยดูอ่าะอ่ะคิดว่าแบบสไตล์ไหนเป็นเป็นเป็นสไตล์เราหรือเป็นสเปคเราเลก็ลองเลือยเลือยเลือยเลือมปรากฏว่าสวันครับเพียบไม่มีเลยจริงๆอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะ3าวัน72ชั่วโมง72ชั่วโมงคือไม่มีเฮยระดับจอไม่มีอันไหนแมทช์เลยครับฮะคือไม่มีใครแมทช์เราอย่างนี้จริงๆไม่มีไม่มีแมทช์เราเลยเลยนะเลย เลยแล้วผมบอกเลยว่าครั้งนั้นเป็นครั้งที่ทาให้เสียเซล์ที่สุดในชีวิตเสียเซลเลยเสียเซล์มากคือแบบว่าไม่มีใครเอากูเลยวะไม่มีใครเลือกกูเลยวะไม่ลองไม่ลองเลือกเป็น looking looking for men men แล้วบางทีมันเฮ้ยคนเราแม่งต้องหาตลาดเลยทำ market s e l e c t i o n นี่มันถูกเออตอนนั้นก็ไม่ได้ทำนะตอนนั้นไม่ได้ทำเออใช่แต่ว่าคือแบบว่ามันเป็นการทำที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรแบบเสียเซล สำหรับตัวเองมากๆเลยอ,อะไรเงี้ยเออแบบว่าเราก็ต้องเชื่อว่าเราก็ต้องระดับนึงอยู่กะว่าจะลองบิ้วหน่อยว่าเฮ้ยแบบเราที่จะต้องแบบว่าโอเคอยู่ว่ยยังขายได้อยู่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าไม่มีใครเอาเลยฮะไม่มีแต่ว่าผมผมยังไม่เคยลองในเมืองไทยนะ<อ>ผมยังไม่เคยลองในเมืองไทยแต่ว่าคือในเมืองไทยในเมืองไทยก็คนต้องเชื่อว่าเป็นตัวปลอมใช่แล้วก็ผมก็คิดว่าคนคนก็คงแบบคงคงคงไม่เชื่อว่าแบบว่าจะมาเล่นทําไมอะไรเงี้ยผมก็เลยลองในต่างประเทศแล้วในต่างประเทศก็คือขายไม่ออก ลุคนี้ขายไม่ออกจริงๆใช่ใช่จำได้เลยว่า72ชั่วโมงมีคำอธิบายผมพูดผมพูดอยู่ว่าเอ้ยนี่24สี่ชั่วโมงแล้วนะมันยังไม่มีคนคนคนเลือกเลยคนแมทกูเลยแล้วพอแบบถัดมาวันที่สองพี่สี่สดชั่วโมงแล้วมันผิดปาวะหรือว่าเครื่องเครื่องมันมีปัญหาหรืออะไรวะคุณไม่ได้เปิดอะไรปาวะเออพอ72็สชั่วโมงปุ๊บแบบโอ้โหเสียเซลแล้วจบลบแอปมีคำอธิบายไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยคือแบบก็อ๋อเราเราคุยกันในแง่ของว่า ด้วยความที่เราเราประกาศตัวว่าเป็นเอเชียด้วยหรือเปล่าหรือว่า<ม>เออแบบเข้าใจไหมคือคือในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีแบบคล้ายๆความความแบบชื่นชมผู้หญิงเอเชียถ้าถ้าใครถ้าใครถ้าฝรั่งผิวขาวได้แฟนเป็นสาวเอเชียจะรู้สึกแบบภาคภูมิใจนิดหน่อยใช่เพราะว่าจะมีความเป็นแบบคล้ายๆโยโกโอนะ อ,อ๋อ,อเออคือเป็นผู้หญิงเก่งอเออแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงแบบที่มีความแล้วถ้าได้ถ้าได้แฟนเป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่จะไม่ได้ไงเลิส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นไงอเออคือมันมีนะมันมีเพราะว่าคือผมก็มีคนรู้จักเยอะแหละที่แบบว่าเป็นคนอเอเชียแหละแล้วก็แบบว่ามีแฟนเป็นเป็นไม่ว่าจะเป็นสาวผิวขาวผิวผิวสีก็ก็ ก็มีเหมือนกันอะไรเพราะว่าก็คือแบบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะจะไม่ค่อยแมชเท่าไหร่พี่เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาเขาก็ไม่ค่อยแมชเท่าไหร่เขาก็เป็นคนเอเชียที่ที่ที่ก็ไม่ค่อยแมชเท่าไหร่อไม่รู้ว่ามันเป็นเทสของคนที่นั่นหรือเปล่าแล้วก็เป็นทัศนคติของคนที่นั่นดูหรือเปล่าเขาได้เขาเขาก็ไม่ได้ลองเปลี่ยนเป็น looking for men เหมือนที่ผมแนะนำแต่ว่าก็นั่นแหละก็แบบว่าผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ คือเป็นเป็นประสบการณ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จบนทินเดอร์อ่ะเออก็เลยฝังใจเลยโอ้โหก็ผมก็รู้สึกว่าแบบก็มันก็คงไม่เหมาะสําหรับบางคนน่ะก็เป็นเรื่องดีใช่ใก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าแมกปุ๊บปั๊บนี่ก็อาจจะแบบแต่ค่อยดี้แต่ผมเข้าใจนะแต่ผมเข้าใจตรงที่พูดในแง่ของว่าทินเดอร์ในเมืองไทยอ่ะมันจะถูกแปะป้ายอ่ะใช่ว่าแบบเป็นเป็นแอปหาคู่หาคู่นอนเน่ะใช่ใช้คานี้ดีกว่าเยอะแล้วมันทําให้หลายๆแอปที่ เล่นกันเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยกล้าที่จะมาเล่นเท่าไหร่ uh huh. กลายเป็นว่าช่องทางที่ผู้หญิงจํานวนมากชอบที่จะมาเล่น uh huh. เพื่อที่จะหาแค่เพื่อนคุยหรือหาวันไนท์แซนเนี่ย uh huh. กับกลายเป็นแอปที่แอนอนิมัสไม่ต้องโชว์รูป uh huh. มันก็จะมีแอปบางประเภทอย่างเช่น Yellow Talk เป็นแอปที่เป็นแอปใสๆเหมือนสมัยก่อนที่ คล้ายๆเราเล่นเพิร์ชอะไรประมาณนี้ที่มันไม่ต้องโชว์อ d เดนติตี้ตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็จะไปโพสเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นรูปหมีรูปกล้วยรูปส้มแล้วคุยกันไปแล้วถ้าคุยกัน3-4มสี่คำรู้สึกคลิกกันได้อยู่ก็เดลิเ t m ร s s มสสจกันกลายเป็นว่าผู้หญิงเข้าไปเล่นเพื่อที่จะหาคุยกับผู้ชายมากๆดันไปอยู่ในแอปที่ไม่โชว์หน้าแล้วผู้ชายที่รู้ทันหรือเป็นสายที่เชี่ยวเชี่ยวในการที่จะไปหาเพื่อนผู้หญิงคุย ก็จะเข้าไปในช่องทางพวกนี้ใ่หรืออย่างอย่างสมัยก่อนช่วงที่อยู่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราจะไปจีบเงี้ยเราก็จะชอบใช้ช่องทางไม่เป็นทางการอย่างเด็กดีเออเด็กดีซึ่งหลังจากนั้นจะดีแค่ไหนอีกเรื่องนึอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเอ้ยแล้วผมก็พยายามมานั่งคิดว่า มันแค่เรื่องนี้หรือเปล่าผมเจอว่าเฮ้ยจริงๆมันมันหลายเรื่องมากนะการเป็นผู้หญิงไทยมันหนักมากนะมันมากับการที่คุณสมมติคุณไปมีแฟนแล้วคุณมีอะไรกันเนี่ยคุณแทบไม่ถูกสอนให้มีอารมณ์ร่วมในทางเพศเลยจำนวนมากก็จะเก็บอาการกัดฟันหรืออะไรก็ตามใช่ไหมจำนวนหนึ่งก็ไม่สามารถส่งเสียงร้องครางได้ที่ผมเคยพูดไป พราะรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณเอนจอยมากๆคุณกลายเป็นคนที่ดูร่านดูร่านไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้อีกใช่ไหมคุณเล่นบทนําไม่ได้อย่างที่เราเคยคุยใช่ไหมว่าผู้ชายจํานวนหนึ่งก็ทําให้ด้วยความที่เราไม่เคยเจอ experience แบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกฟอร์ฟไปได้เหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นการเป็นผู้หญิงเนี่ยเอนจอยชีวิตยากเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการไม่เคยช่วยตัวเองเลยไม่เคยเสร็จเลยก็มีก็มีวันก่อนนั่งคุยกับรายการไอ้คุยกับ ที่ตอนทำเอพิโซดเรื่องหมอจิ๋มรู้จอดได้ไปฟังเทปย้อนหลังเนยนะเขาก็บอกว่าผู้หญิงจริงเนี่ยโดยโดยธรรมชาติผู้หญิงจะเสร็จยากมาแล้วเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นเฟคเอาท์การ์อผู้หญิงก็คือไม่ได้เอ็นจอยแบบนี้อีกเหมือนกันใช่ไหมในขณะที่ผู้ชายเราเนี่ยสิบสองสิบสามเราก็เรียนรู้ของพวกนี้เราคุยมันได้ในที่สาธารณะเราปลดปล่อยเราสามารถเอ็นจอยกับตัวเราเองได้โดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องแบบ ไม่กล้าที่จะทำมันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ที่ความแฟร์แฟมันไม่สามารถเกิดขึ้นในเรื่องเซ็กซ์ในในบ้านเราได้เนอะคือแบบว่าเข้าใจว่าแฟร์แฟก็คือหมายความว่าเออก็คือแบบเวลามีเซ็กซ์กันก็แบบว่ามีอารมณ์ร่วมไปด้วยกันแบบว่าเออผัดกันลุกผัดกันลับอะไรก็ว่ากันไปอะไรเเออหรือว่าแบบหรือแม้กระทั่งในในในเรื่องของทัศนคติอ่ะคือแบบว่าเออแบบผู้ชายแบบว่าโอ้โหแบบ เป็นคุณแผนเจ้าชู้แปลว่า,อวาโอ้โหนู่นนั่นนี่มีสเสน่ห์ปุ้งปั้งอะไรนู่นนั่นนี่<ช>มากผู้ไม่ได้ผ่านผู้หญิงบบามาเยอะแต่ผู้หญิงไม่ได้ใช่ซึ่งแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่มันมันมันน่าเศร้าอะ<ช>่ะไหนบอกว่ามันต้องแฟร์วะใ<ช>อ,อหรือแม้กระทั่งบทวันหนึ่งที่คุณก้าวเข้ามาเป็นเมียแล้วสมมติคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวเป็นเมียเนี่ยคุณก็ถูกเอ็กเปตว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทํากับข้าวดูแลผัวดูแลสามีใช่ไหมเพราะเสน่ห์ของผู้หญิงคือเสน่หหหปจัััังวววทที่ําใ้กล การที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ทําอะไรแบบนี้ก็เลยถูกมองหลายครั้งถูกมองว่าคุณบกพร่องต่อหน้าที่ไปหรือคุณจะต้องคอยเซิร์ฟสามีซึ่งเหมือนท่านขุนอยู่บ้านเป็นหลักคุณต้องทํางานบ้านใช่ไหมผัวอยู่แบบสบายๆไม่ต้องทําอะไรนี่คือนี่คือค่านิยมอย่างหนึ่งที่ที่สังคมไทยพยายามปลูกให้ความเป็นหญิงไทยเนี่ยต้องแบกรับของพวกนี้เข้าไปด้วยรู้สึกว่าน้อยลงยัง ปัจจุบันใช่ไหมคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยถือของพวกนี้กันมากขึ้นมันก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะเวลาใครชอบบ่นว่าอยสังคมมันแย่อะไรเงี้ยผมคิดว่าในหลายมิติสังคมม่งโคตรดีขึ้นแล้วมันแฝงขึ้นมากมากเออถ้าพูดถึงความแฝงก็เดี๋ยวนี้มันก็มันก็ดีขึ้นเยอะเนาะเราเรารู้สึกดีแทนคนรุ่นใหม่นะโคตรดีใจอ่ะที่ชีวิตเขามีทางเลือกชีวิตเขาดีลกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งแคร์ใช่แต่เพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งก็คือว่าเพราะสังคมยุคใหม่มันเป็นสังคมครอบครววเดียะ มันเป็นสังคมที่ชั้นกับเธอรักกันเป็นแฟนกันแล้วแยกกันออกมาอยู่อไอ้ของพวกนี้มันเลยไม่ต้องแบกมาไงเป็นในสังคมที่ยังเป็นครอบครัวขยายอืคุณยังต้องอยู่กับของพวกนี้ยเยอะใช่ถูกไหมเวลาอยู่ในครอบครัวที่แบบโอ้โหอยู่กันในบ้านหลังใหญ่เนีเออมันมีอะไรที่ต้องแบบกดดันเยอะมากเออไปนั่งดูกราฟคนปัจจุบันนี่ จานวนครอบครัวขยายนี่มันหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆคนก็จะมาอยู่แบบครอบครัวเดี่ยวกันมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันเลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีแทนคนรุ่นใหม่มากๆเลยนะว่าแบบว่าดีจังเลยอ่ะเออแบบว่าคือคือใจนึงก็อิจฉานะออแต่อีกใจนึงก็รู้สึกดีดีใจแทนเขาอ่ะที่เขาแบบว่ากําลังเติบโตขึ้นในสังคมที่เปิดมากยิ่งขึ้นมันเดินหน้ามากขึ้นแล้วก็แฟร์มากยิ่งขึ้นใช่ใชอถ้าเทียบกับโอ้โหสมัยก่อนนี่คือแบบเย็บทำไปเล่นไปในในของคนยุค คนรุ่นเราอ่ะมันก็ยังมีซากบางอย่างที่มันติดอยู่ยังมีอยู่ใช่ใใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบทวันหนึ่งที่คุณเป็นแม่อย่างเงี้ยเขาก็กา์เดาว่าจํานวนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีลูกใช่ไหมผมเคยคุยกับใครหลายๆคนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ได้มีลูกเขาจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์อเหรอจุดสมบูรณ์ของผู้หญิงก็ต้องต้องมีลูกต้องเป็นแม่แล้วก็มีลูกออื มันก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะอแล้วจริงๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยปัจจุบันมันมีปัญหาซับซ้อนหน่อยก็คือว่าโอเคคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้อง <c oughs> ต้องจัดการเรื่องปัญหาเศรษฐกิจกันเยอะขึ้นใช่ไหม,มหลายๆอย่างปัจจัยมันแพงขึ้นทําให้คนเลือกที่จะไม่มีลูกไปโดยปริยายอแต่มานั่งคิดดูว่าถ้าไม่มีแฟกเตอร์พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนมันจะเลือกไม่มีลูกจริงหรือเปล่าใช่ไหมผมดูผมเคยไปนั่งสัมภาษณ์คนถึงห้าสิบคนนะ คนเจนใหม่ห้าหกสิบคนเลยนะเด็กเจนใหม่เนี่ยแทบทุกคนก็คือประมาณจากห้าสิบคนเนี่มีสี่สิบแปดคนทั้งผู้หญิงผู้ชายคละคลกันตอบว่าไม่อยากมีลูกอืมีแค่สองคนที่ตอบว่าอยากมีลูกอืและสองคนเนี่ยเป็นสองคนที่ตอบว่าถ้าบริหารค่าใช้จ่ายไม่ได้เขามีครอบครัวที่มีฐานะดีมากๆากคอยซัพพอร์ตก็เลยทํำให้แฟกเตอร์คนรุ่นใหม่ไม่มีนโน้มที่จะไม่มีลูกมกลับมาเรื่องของผู้หญิง ก็คือผู้หญิงถูกปลูกฝังในข่านิยมแบบนั้นในขณะที่ผู้หญิงอสมมติมีลูกมาโดยอคซิเดนท a ลลีหรือโดยอะไรก็ตามแล้วสมมติคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงแล้วคุณเอาลูกไปอยู่ในในที่ที่สมมติสถานสงเคราะห์หรือคุณเลือกที่จะ abortion ตั้งแต่ต้นเนี่ยสังคมเบรมผู้หญิงหรือเบรมผู้ชายก็เบรมผู้หญิงไม่เคยเบรมผู้ชายนะสังเกตเบผู้ชายจะหายไปเลยเบร์ผู้หญิง ม่ก็เขาก็จะนั่น้วยไงว่าเออแล้วทําไมไม่ป้องกันแต่ทีแรกซึ่งก็แบบว่าแล้วทําไมไอ้ผู้ชายไม่ป้องกันแต่ทีแรกวะมึงไม่เอาทําไมึงไม่ใส่หมันอุดรูมึงไวใช่ไหมอุดปะอุดกระจูไว้รูกระจูไว้หรือไม่ก็ใส่ถุงยางไว้อแล้วทาไมไม่ใส่ถุงยางแต่ทีแรกคือผู้ชายมึงไม่ใส่ถุงยางแต่ทีแรกวะเข้าใจไหมเออมันก็จะกลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นคนที่ผู้หญิงกลายเป็นคนแบบรับใช่ใของพวกนี้แบบรับคอ์สต่างๆอืใช่ หนักนะการเป็นผู้หญิงไทยนี่นี่มีความเหนื่อยยากอืมีความเหนื่อยยากมากๆใช่ไหมคุณแต่มันจะมันตลกตรงที่ว่าแต่ถ้าลูกคลอดออกมาแล้วอ่ะความผิดมันจะกลายเป็นผู้ชายยังไงคือถ้าผู้หญิงปล่อยแบบท้องต่อโดยที่อันแคลนแต่พอคลอดออกมาแล้วถ้าผู้ชายไม่ได้สนใจอ่ะมันจะเป็นความผิดของผู้ชายอ๋ออืมอืมออก็มีอีกปมหนึ่งนะเออก็เป็นอีกปมหนึ่งแบบ แต่ว่าไอ้ข่าวที่เคยเป็นข่าวใหญ่อย่างของคุณฟิล์มรัฐภูมิอย่างเงี้ยอ่าเออ DNA อยู่บนใบหน้าเออใช่อย่างนั้น่ทีเลยก็อันนั้นอันนั้นอันนั้นก็โดนทั้งหมดเลยพังไปเลยแต่ว่ามันก็เป็นน้อยเคสนะฮะน้อยเคสน้อยเคสต้องบอกน้อยเคสนะฮะที่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 มันจะมีกรณีที่แบบโอ้โหออกมาแบบว่าโจมตีฝ่ายชายหรืออะไรต่างๆเนี่ยใช่จำนวนเยอะมากที่เป็นที่ผู้หญิงจะโดนสะมมากกว่าครับแล้วการที่แม้ผู้หญิงจะแค่มีความคิดที่ว่าเออแบบจะ เอ่อทำทำเขาเรียกอะไรทำเอ่อทำแท้งอะไรเงี้ยเออก็แบบก็โดนอ่ะก็โดนประนามอ่ะถูกต้องอถูกต้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นเหมือนตราบาปใช่ใชแล้วก็จะต้องมีแบบมันก็ชอบเอ้ยนี่พูดเรื่องทําทำแท้งนิดหนึ่งนะสังเกตไม่ทําแท้งในสังคมไทยมันจะชอบมีสตอรี่แบบว่า รู้สึกเหมือนมีเด็กเดินตามเออเออใช่มันจะต้องมีแบบผีเด็กเดินตามกลายเป็นบาปอีกใช่แล uh ้วไปหาหลวงพ่อสักคนที่นั่งกรรมฐานแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยโยมรู้ไหมว่าเนี่ยมีคนเดินตามอยู่ทํานู่นนี่นั่นกลัวไปแล้วก็ถึงจะหายไปอืแล้วก็จะมีแบบประมาณว่าถ้าไปทําแท้งปุ๊บแล้วชีวิตจะแบบทําอะไรไม่ขึ้นใช่ใช่มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะอถ้าจะมีลูกใหม่ก็ต้องแบบซื้อของเล่นให้น้องด้วยนั้นไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอื เออมันแบบมันก็จะมีอะไรแนวเนี้ยฮะฝรั่งมีปะวะมีเด็กเดินตามไหมจูออนไม่ไม่ไม่มีนะไม่นะไม่นะเออเท่าที่นึกอยู่เราไม่มีนะไม่มีนะมีแบบเออเห็นไหมไหมหญิงไทยนะหญิงไทยเหนื่อยนะใช่ถ้าเป็นหญิงฝรั่งจะไม่เจอนะโดนหมดเอออันนี้ขนาดผียังตามมาเลยอ่ะใช่ผีเด็กยังตามมาเลยเห็นไหมมึงอยู่ในทุกมิติอ่ะมึงแบกคอสมหาศาลที่แบบมึงเหนื่อยมากเลยนะแต่ละวัน ใช่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 ตลกดีอ่ะคุณไปเล่นอ่ะสมมติคุณเป็นผู้หญิงไทยแล้วคุณไปเล่นการเมืองเนี่ยออืคุณมีแนวโน้มที่จะโดนกล่าวหาในเรื่องทางเพศได้ง่ายมากเยอะคุณต้องเป็นเมียน้อยใครบางคนอือถูกไหมใช่หรือคุณก็จะถูกประเมินแบบเดี๋ยวคุณไม่ได้มาด้วยตัวคุณเองหรอกหัวคุณดันมาหนูหนีนั่นอะไรเงี้ยสารพัดสารพี่ชายดันพี่ชายดันมีวันนี้เพราะพี่ให้เอออะไรใช่ไหมก็มีด้วยคุณจะถูกประเมินทุกๆอย่างอ่ะคุณ ผมจําได้อย่างเจ๊ปูเนี่ยผมก็เขียนบทความลงมติชนว่าเมื่อผู้หญิงเลือกที่จะเพื่อผู้หญิงร้องไห้อะไรประมาณนี้ผมจําจาชื่อบทความตัวเองไม่ได้ละก็เป็นเรื่องของตอนที่นายกปูไปจัดการเรื่องน้ําท่วมแล้วมันแฮนเดิลมันหนักมากแล้วเขาก็ไปเห็นสภาพความเสียหายแล้วเขาก็แซดมากเขาก็น้ําตาไหลตอนที่อตอนที่แถลงข่าวอืคือพูดไปด้วยแล้วก็น้ําตาก็ไหลก็ร้องสะอื้นไปนิดนึงด้วยอะไรอย่เงี้ย ก็โดนสสพรคประชาธิปัตย์สองสามคนหนึ่งในนั้นเป็นคุณหญิงด้วยนะอออกมาแถลงว่าเนี่ยสร้างภาพตอแหลดัจจิตใช้คําประมาณนี้เลยนะใช้คําที่แบบโอ้โหผู้หญิงด้วยกันถล่มผู้หญิงกันเองแบบรุนแรงมากเลยนะกลายเป็นว่าน้ําตาของผู้หญิงเนี่ยเวลาหลังในทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นเรื่องเสแสร้งแต่ถ้าเป็นน้ำตาถ้าเป็นน้ำตาผู้ชายเนี่ยน้ำตาสุภาพบุรุษครับผม ร้องไห้ทั้งคืนใช่แล้วครับผมคืนนั้นเป็นคืนที่ผมร้องไห้นานมากครับผมไอ้ค่าเออครับผมไอ้นี่เขาเซ็นนะบอกว่าไม่เซ็นเนี่ยไม่เซ็นเนี่ยโทษทีโทษทีเห็นไหมน้ําตาของผู้ชายมันถูกประเมินแบบให้คุณค่าที่สูงมากแต่ว่าผู้ชายแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเพราะชายเป็นเพศที่แข็งแกร่งใช่คุณเข้มแข็งขนาดนี้คุณหลังน้ําตาเนี่ยน้ําตาของคุณแม่นข้นมีความหมายอในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าหลังน้ําตาในทางการเมืองเนี่ยเสแสร้งโอ้โหฟิลลิ่งแม่งเห็นไหมคนละอย่างกันเลยอืมใช่ ผู้หญิงเวลามาอยู่ในสนามการเมืองถูกคาดหวังสูงกว่าผู้ชายเหมือนจะต้องแบกรับภาระการพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาว่าฉันก็ทำได้ในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องผู้ชายบ้าบ้าบบมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นได้ผู้หญิงบ้าบ้าบบนี่ไม่ได้นะเห็นไหเกาหลีใต้มีกรณีของอดีตประธานาธิบดีที่เพียงแค่เชื่อหมอดูมีหมอดูเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะอ่า ของย้อนกลับมาสยามประเทศเราไหว้หมอดูกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมมีโหรทํานายโหรประจําตัวด้วยนะถูกต้องทุกอย่างแม่งครบเครื่องหมดอืก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรอฟังดูก็แบบว่าโอ้ใช่ไหมไอ้ที่เราคิดแต่ว่าเท่าเท่าที่เราเห็นส่วนใหญ่มันก็เป็นเหมือนซากปรักหักพังของของโครงสร้างแบบเดิมใช่ใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามองในแง่ดีก็คือ สาหรับกำลังดีขึ้นยุคนุยุคใหม่ๆเนี่ยคุณกาลังก้าวไปในการสร้างสังคมในแบบของคุณเองไม่ได้เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่มันตกต่ำแค่ก็ต้องโดนอยู่แล้วแหละออก็ต้องโดนก็ต้องโดนประนามโดนภาคินพูดอย่างนี้ในช่งชาตินี่คุณคุณไม่ได้คีบมรดกทรงวัฒนธรรมเอาไว้ใช่ใช่ใช่ไหมก็อาจจะโดนกันไปเออแต่ว่าก็แบบหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะหวังหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเออแบบ พวกคุณจะเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบนกฟินิกอะเอออ,ออกขึ้นมาจากแบบว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะซากซากปลักักพังอเออเท่าฐานของความแบบโบราณอะไระแบบนี้เออจริงๆผมนึกได้อีกอันหนึ่งผู้หญิงกินเหล้าอะภาพลาักษณ์เป็นยงไงบ้างเออก็ดูแย่ดูแย่เออดูแบบโอ้โหสัมเมาเรเทเมาอีลำยองเอออะไรวะอีลำยองผู้ชายกินเหล้านี่เทนะคือสวยเนอะผู้หญิงอะเหมือนทําอะไรก็คือทําอะไรก็ผิดอะใช่สุรี่ะ โอ้ไม่ดีอสักสักอ๋อสักสักสักนี่ก็ไม่ได้สักนี่ก็ไม่ได้สกปรกต้องกสกปใช่โดนหมดจริงๆอ่ะโดนหมดเลยมากมันเหนื่อยนะผมผมยังคิดเลยโอ้โหแม่งแม้ของพวกนี้มันจะเจือจางลงแต่มันยังมีค่านิยมหรือทัศนคติเรื่องพวกเนี้ยที่ยังฝังหัวอยู่นะก็ยังมีอยู่ใช่ใช่ใช่บางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณรู้สึกแบบนั้นและเผลออบางครั้งเราเองก็เผลอที่จะผลิตซ้ำความรู้สึกแบบนั้นใช่ใช่ไหม ถ้าผู้หญิงผมนึกก่อนนะผู้หญิงโอเคสูบูรีกินเหล้าสับเที่ยวกลางคืนโอเคใช่ถูกต้องอันหนึ่งเลยเนี่ยผมนึกอยู่ผู้หญิงเที่ยวกลางคืนรู้สึกไงบ้างอ๋อคือถ้าถ้าถามผมไม่มีผลนะใช่ใช่เพราะว่าคือผมเองก็ก็รู้สึกว่าก็เที่ยวไปเที่ยวไปดีเราก็จะรู้สึกว่าเที่ยวไปดีใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีคนที่มองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงเที่ยวบาร์โฮสใช่ โอ๊ตายแล้วนี่จบเลยมึงจบเลยไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ดีเ้เคยมีันก่อนคนที่เที่ยวบาร์โฮสคนหนึ่งเขาบอกมาพูดมแล้วก็โดนแบบโดนดราม่าไปช่วงหนึ่งใช่ไหมแต่ผู้ชายเที่ยวเรานี่เป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องที่หูแม่งพิเวลเลชมากเลยนะผมรู้สึกผมแย่ไปเปล่าวะผมยังเชียร์เมียให้เที่ยวเลยเชียรบาร์โฮสเนี่ย คือเที่ยวบาโฮก็ได้เท um> oui> ี่อยากเที่ยวบาโฮก็เท mm ี่ยวดิไม่เม่เชียร์เชียร์เที่ยวนี่หมายถึงอะไรเที่ยวไม่เที่ยวไปเที่ยวไปเลยเออผมบเอาเลยถ้ามีคนไปด้วยไปเลยเออเพราะผมผมไม่ค่อยชอบเที่ยวอยู่แล้วไงเออคือผมผมไปดื่มข้างนอกได้หรืออะไรอย่างงี้ได้นะแต่คือแบบว่าถ้าให้ไปเที่ยวแบบเพราะแฟนชอบชอบเที่ยวแบบแดนแดนไงผมก็เออเธอไปแดนเลยแดนแดนให้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะคือมันมันไม่ใช่แนวเราอะไรครับ ครับแต่คือแบบมันก็จะมีคนที่ที่มองเหมือนกันว่าแบบไม่ได้เมียแบบห้ามออกไปเที่ยวอมีอะไรแบบมันไม่ถูกต้องมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตัวเองออกไปสั่งสันต้องไปคุยก็ต้องออกไปคุยงานไงต้องไปแบบเลี้ยงเล่าลูกค้าอะไรต่างๆ่าว่าโอ้มึงทำได้นะแต่เมียจะไปไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ขออย่างนี้มันมันฝังอยู่มันมามันมานานมากจนเราบางทีแกะไม่ออกใช่อ แล้วก็อย่างผู้หญิงก็บวชไม่ได้ในสังคมไทยอ,อพิสุณีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่ามาหลายปีมไม่สามารถที่จะบวชได้ออซึ่งก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะพวกไอ้พวกพระที่แบบว่ามาแบบห้ามห้ามนู่นห้ามนี่อ่ะใช่แบบมีสิทธิ์อะไรวะผู้หญิงนี่จริงๆพระพุทธเจ้าให้สิทธิ์มึงเหรอโดนเข้าใจปะ่ะเออพระพุทธเจ้าให้สิทธิ์มึงเหรอผู้หญิงนี่ออโดนกฎเกณฑ์เนี่ยมากกว่าผู้ชายเยอะในออในของเอ่อในพุทธบัญญัติของ ของศาสนาพุทธเนี่ยถ้าจะบวชน,นอะโดนสามร้อยกว่าข้อ,อในขณะที่พระโดนสองร้อย่สิบเจ็ดใช่คือแบบเป็นเรื่องที่เดี๋ยวว่างๆสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าอะ,อะไรของมึงอะเดี๋ยวว่างๆจะขุดมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ย บทบัญญัติข้อห้ามแต่ละอันมันมีอะไรน่าสนใจตะลึงพึงเพลินมากคุณจอนไม่น่าจะเคยอ่านเคยอ่านปะถ้าเกิดว่าของของของภิกษุเนี่ยเคยอ่านเคยอ่านใช่ไหมของของของภิกษุนี่ของของ,ของแต่ละเรื่องนี่ทําไมถึงเป็นข้อห้ามอ่าอ,อมผมไปนั่งอ่านแล้วแบบเคยทํารายงานเรื่องนี้นะตอนอที่อยู่สักปีสามที่ธรรมศาสตร์อ่านไปอ่านมาแบบโอ้โหอัศจรรย์แบบที่สุดแล้วในโลกใบนี้เฮ้ยเขาเคลียร์ทีบเขาเคลียร์ทีบ คือคนสมัยก่อนเนี่ยคือนําพามาซึ่งแบบกดกดข้อห้ามเหล่านี้เนี่ยก็เคลียร์ทีมากผมพูดกับใครต่อใครทฤษฎีนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าทฤษพีเพนไปนะบางเรื่องนะเฮ้ยแต่โอ้โหแบบจะชอบมีพระรูปหนึ่งในสมัยนั้นอ่ะที่แบบว่าโอ้โหที่สุดของความแหกกฎอ่ะที่ว่าเจอรูต้นไม้ก็ต้องไปใช่แล้วไปกับนางลิงนางลิงนางลิงก็มีเออแล้วก็แบบโอ้โหนี่ที่สุดของความแบบว่า เคียร์ทีมในการให้น้ําเคลื่อนเนี่ยผมเจอของผู้หญิงที่อัศจรรย์มากเลยจริงเหรอมีด้วยเหรอโอ้โหอันนี้ผมพูดได้แค่ว่าดินโดดินโดไม่ได้มีในสมัยปัจจุบันอ๋อเหรอดินโด้มีตั้งแต่พุทธกาลใช่ไหมแล้ววิธีที่ครีเอทกว่านั้นนี่โอ้โหเยอะแยะมากอ๋อเหรอเราได้ไหมเนี่ยสังหน่อยเก็บเก็บไว้คนจะเก็บไว้ไหมกักไว้ก่อนกักไว้ก่อนเออมันจะออกอากาศได้ไหมตอนแบบนั้นเนี่ยได้ดิได้ไหมศาสนาพาไป ไปพุทธการผมอ่านแล้วผมพ้อมากผมรู้สึกแล้วผมคือไอ้ข้อบัญญัติพวกนี้มันเกิดจากการที่ว่ามีใครสักคนไปทํามาเออแล้วก็มีคนไปรู้เห็นแล้วก็มาฟ้องพระเฒ่าเจ้าว่าเป็นเช่นนี้จะทําอย่างไรก็เลยออกเป็นบัญญัติขึ้นมาออกห้ามขึ้นมาหลายๆครั้งที่ผมอ่านเรื่องอัจจยนพันลึกนี่ผมพยายามจินตนาการถึงเออหน้าพุทธองค์ตอนที่กำลังได้ยินเรื่องแบบเนี้แบบ พระองค์เป็นผู้ทรงศรีลเป็นผู้ทรงศรีลเป็นนักบวชใช่ไหมคัคพระองค์น่นาจะเฟซพารมนะฮะแล้ว <laughs> แบบโอ้โห oh. ใช่คือแบบอึ้งอ่ะคืออึ้งว่าแบบมันบันที่เกด้นได้ยังไงแล้วหลายๆ <laughs> ครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไอ้ฝ่ายที่ปฏิบัติอย่างนั้นเอามาแย้งเนี่ยยิ่งกว่าวิษณุอีกนะ <laughs> คือมึงแบบผ <laughs> <laughs> ิวกดแล้วต้นเอียเกิดขึ้นมาได้ยังไงวะใช่ไหมตพยายามตลบตะแรงตะแบงกับพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายพระเจ้าก็ วินิจฉัยว่าเป็นอย่างไรสนุกมากาผมผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเออผมเจ๋งอะอใช่ไหมแนวดีแนวดีวด <laughs> กลับกลับมาที่ของเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็จริงๆก็จะเจออะไรอย่างนี้เยอะมากๆในข้ออ่าข้อที่ทางสังคมที่ค่อนข้างพิพากษาผู้หญิงมากกว่าข้อห้ามก็โดเยอะกว่าเนอะใช่ข้ห้ามก็โดนเยอะกว่า จริงๆก็ให้คนแชร์มาได้ว่าคุณเคยเจออะไรในชีวิตประจาวันบ้างไหมที่การที่คุณเป็นผู้หญิงหนึ่งคนไม่ว่าจะในฐานะผู้หญิงธรรมดาหนึ่งคนในฐานะคนที่มีแฟนเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นเมียเป็นแม่คุณโดนอะไรที่สังคมคาดหวังแล้วทําให้คุณรู้สึกอึดอัดได้บา้างอึดอ,อัดบ้างหรือว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมต้องมาโยนภาระหน้าที่นี้ให้ฉันในฐานะผู้หญิงอย่างเดียวอืม,อม,มีเรื่องอย่างเงี้ยเยอะมากผมเชื่อ ผพราะว่าควรจะมีเทปหนึ่งนะอาจจะเป็นเทปหน้าก็ได้เดี๋ยวเรารวบรวมข้อความที่เคาเข้ามาตอบเออใช่ๆๆเข้ามาตอบในสังคมเราเราให้เข้าพาร์ทิซิเพตเราหลายอันแล้วใช่มั้ยใช่ๆๆเดี๋ยวต้องมานั่งอ่านกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเรามาแบบว่ามานั่งคุยกันถึงเออสิ่งที่เขาเอามาแชร์กันหน่อยดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณแชร์เข้ามาได้การเป็นผู้หญิงในสังคมไทยคุณเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเอออยากจะฟังเหลือเกินอยากจะรู้เหลือเกินว่าคุณมีอะไรที่คุณซัฟเฟอร์บ้างหรือเปล่าใช่ <S <S แล้วก็สําหรับเทปก่อนก่อนถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณมีความคิดเห็นเรื่องอะไรม<ช>ุมไหน á? ก็สามารถแชร์เข้ามาได้<ช>เดี๋ยวผมคิดว่าเทปหน้าเดี๋ยวเราจะมาตอบสักเทปหนึ่งใช่นี่จริงๆมันต้องตอบเลยนะเออพราะมีออคนที่พยายามมา มาแชร์อะไรเหลยออย่างกับผมมาเช่นเทปชายแท้ลับนี่มีถึงขั้นขอเบอร์นะบอกธรรมดานี่ขออนุญาตนะผมอึดอัดมากอยากจะโทรเล่าอไม่อยากเขียนเดี๋ยวเมียมาเจอเออมีมีมีก็มีนะผมก็มีส่งเข้ามาหลังไหม่เหมือนกันบอกส่งตรงให้จอนตรงเลยเหรอส่งมาส่งมาเรื่องนี้ผมก็เคยผ่านมาแล้วเหมือนกันไม่ไม่ไม่คือเขาคือเขาอยากจะมาเล่าให้ฟังเอออยากจะมาเล่าในรายการ อยากจะมาออกรายการเลยขนาดนั้นเลยเหรอแต่คือเขาก็ต้องการจะปิดเป็นอนอมัสนะแต่ว่าคือเขาก็ต้องการจะมาคือไหนๆก็มีแค่เสียงอย่างเดียวเรื่องชายแท้รบใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแชร์เบื้องต้นให้ฟังไหมเป็นไงบ้างไม่ยังยังยังแต่เป็นคนที่ผมรู้จักด้วยนะอ้าวเชี่ยและเออผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยเออไม่แต่คือเขาเป็นเขาเป็นแฟนคลับเขาเป็นแฟนคลับเออซึ่งผมเคยเจอเขามาก่อนสองสามครั้งอะไรเงี้ยเออตามงานตามเออเวลามีติ้งของสป็อคดาร์กหรืออะไรเงี้ยเออบางทีก็เจอเขาด้วยกันผมกยเออแบบ เราเราสามารถใช้เครื่องแบบแปลงเสียงได้ไหมดัดเสียงได้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้ได้เออแต่ไม่เป็นไรหลอกเสียงก็ฟังไม่ออกรอกไม่แน่จริงเหรอไม่แน่คือเล่าไปเล่ามาเนี่ยจะไม่ฟังก็ได้เล่าไปเล่ามาตอนกระเสามีอาจะจําได้เสียงแบบสั่นเครือเป็นจังหวะที่แบบเราคุ้นเคยอะไรแบบนี้ไปทำไปเล่นก็มีคนมีคนอยากมาเล่าจริงแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเออเออหรือขนาดคุณเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรอยากจะมาแชร์อยากจะมาพูด ในรายการอยากจะมาออกด้วยตัวคุณเองเนี่ยก็มันก็มันเดี๋ยวมานั่งคุยก็ลองก็ลองมาแชร์ดูได้อผมว่าก็น่าจะดีเราอยากจะให้ทุกคนลองพัฒนาเปิดกว้างนะเปิดกว้างเปิดกว้างแต่เทปชายแท้รับนี่ผมทำไปแล้วผมรู้สึกมีความสุขนะยนางยที่ว่ามันเหมือนกับทําให้คนจานวนหนึ่งที่เขาเขียนขอบคุณมาเขาบอกว่าเออเขาเขาคิดว่าเขาเป็นอยู่คนเดียวคนเดียวหรือเขาคิดว่านี่ฉันผิดปกติหรือเปล่าและกลายเป็นว่าไอ้ที่เราพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับมันไปปลดปล่อยเขาหรือทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ เขาแม่งมีตัวตนมีคําอธิบายกับตัวเองมากๆผมอ่านแล้วโอเคแม้มาจจะคนไม่กี่คนแต่ผมรู้สึกว่าเชื่อมันมันมันมีประโยชน์กับคนใช่คือผมว่าจริงๆต้องยอมรับนะครับว่ารสนิยมทางเพศหรือว่าความชอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องคุณต้องยอมรับแล้วนะว่าเฮ้ยในยุคสมัยนี้มันไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกใช่ยังไงคุณก็ต้องมีกลุ่มล่าลุ่มของคุณมุดจอนมีมีคนส่งหลังไมค์มานี่เวลานี่ใกล้จะหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเราเล่าต่อได ล่าสุดม,มีคนส่งหลังใหม่มาบอกว่าเขาเป็นเกย์เป็นเกย์ควีนเลยนะเป็นเกย์ควีนที่แบบแสดงออกชัดเจนทุกอย่างแต่มีผู้หญิงมาจีบเพี้ยนเป็นผู้หญิงในที่ทํางานมาจีบอทีนี้ผมก็บอกว่าเอ้ยเหรอแล้วคุยกันยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็บอกผู้หญิงชัดเจนว่าเขาไม่อาจที่จะชอบผู้หญิงหรือไม่อาจที่จะมีความรู้สึกอะไรกันได้เลยนะอะไรเงี้ยผู้หญิงบอกไม่เป็นไรเขา เขาชอบที่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยแล้วก็พยายามที่จะจีบแบบเป็นจริงเป็นจังมากๆอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยแล้วคนที่เป็นเกย์ควีนเขาก็งงแบบงงมากงงมาก,ก็เลยส่งมาปรึกษาผมว่าเอาแล้วแล้ว,ลวเขาจะต้องแฮนเดิลกับอะไรอย่างนี้ uh huh. ยังไง uh huh. ใช่ไหม uh huh. แล้วจริงๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะมีผู้หญิงเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปหนึ่งเลยที่อ่ามันมีชื่อย่อดด้วยผมลืมนะน้องสาวผมเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงที่จะมีรสนิยมชื่นชอบเฉพาะตุด uh ๊ด huh. เกย์ uh huh. เกย์คว uh ีนด้วยนะคือ หรือกเธยหรือสาวสองหรือโทษไม่ใช่อะไรก็ตามที่ที่เป็นผู้ชายแต่ว่ามีแอปเปอเนซ์ไปทางผู้หญิงมีจริตจัก้านเป็นผู้หญิงอจะชอบแบบนี้มากแล้วไม่ชอบผู้ชายแท้เลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเลสเบี้ยนด้วยนะคือไม่ใช่หรือว่าเขาชอบแบบเขาชอบความละมุนบางอย่างนะหมายถึงไงคือหมายว่าคือจะจะมีด้วยฮะจะมีแบบอย่างอย่างอันนี้เป็นคอมมิเดนชื่อดังชื่อเอ็ดดี้เอร์รับซึ่งเขาอะ ชอบแต่งหญิงอ๋ออันนี้คือเขาชอบแต่งหญิงแต่เขาแต่เขาใช่แต่เขาแต่เขาชอบเขาชอบเขาชอบผู้หญิงนะอ่าอ่าอันนี้เป็นคอรดเดสคือเป็นผู้ชายจะแท้แต่ชอบเดรสเดรสด้วยแล้วก็แบบจริตอะไรต่างๆอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มซีดีออฮะใช่แต่ว่าก็คือแบบคือแล้วกลุ่มเอ่อผู้หญิงที่ที่ที่น้องใหห่ที่น้องศาสดาเราอันนี้เขาจะชอบเฉพาะคนที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์ควีนที่แสดงออกมีจริตจักร้าวคือพูดง่ายๆว่า เป็นผู้ชายที่มีจริตเป็นผู้หญิงอ่ะอยาเรียกว่าเป็นผู้ชายทษทีคนที่เป็นเจนเดอร์ที่เป็นเป็นผมไม่รู้จะใช้คำว่าสภาพที่ไม่เหมอน่ะเป็นเกย์ควีนหรือไม่ก็เป็นเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มีแอปเปิลเลนหรือการแสดงออกแบบไปทางผู้หญิงอ๋อโอเคใช่แล้วเขาอ่แล้วผู้หญิงกลุ่มเนี้ก็จะชอบเฉพาะกลุ่มทาเก็นเนี่ยไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงด้วยกันอือออชอบแบบ มีความรักความปรารถนาที่อยากจะได้มาเป็นแฟนเลยจริงๆมันมีชื่อแค t e g o r i e s นี้ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องไปถามน้องสาวผมเพราะน้องสาวผมเขาก็จะชอบประมาณนี้เขาก็จะกีดประเภทแบบอะไรอย่างเงี้ยอโเคข้าใจละน่าสนใจไหมโลกใบนี้มันมีอะไรที่เราแบบเฮ้ยเปิดกว้างฮะเปิดกว้างมากเป้ากวาแล้วนับวันมันจะยิ่งซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนไม่ดีนะ โอ้โหดีนะรมมาหลากหลายผมว่ามันสวยงามมากเออผมถึงบอกไงว่าคนรุ่นใหม่พวกคุณเนี่ยโชคดีคพรโชคดีเออที่คุณแบบสามารถเข้าถึงแบบความหลากหลายเหล่านี้ได้มากมากกว่าคนยุคก่อนเยอะใช่ขนาดพวกเรายังถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะถูกต้องยุคเปลี่ยนผ่านคือหมายว่ายุคที่อินเทอร์เน็ตมันเพิ่งมาเออแต่นี่คุณโตขึ้นมาในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเป็นของเป็นของปกติอะเออมันมันดีแล้วเกินเ่ะใช่เออนี่ยิ่งถ้าอีกสัก ปีสปีที่เอลอนมัสเขาจะทำอินเทอร์เน็ตแบบที่สามารถใช้ดาวเทียมยิงกันได้มันก็แปลว่า ISP หรือคนที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพร็ไเดอร์ในเมืองไทยไม่สามารถบล็อกข้อมูลอะไรได้เนี่ยโลกแม่งจะยิ่งเร็วกว่นนี้มากเลยคุณจอสุดยอดนี่ผมแม่งตื่นเต้นแล้วก็รอคอยสิ่งนี้มากชอบฮะความเปิดกว้างใช่ใชอบชอบชอบที่สุดเพราะพอดีอยู่กับการปิดกั้นมาหปีแล้วเอาเหรอ แล้วสรุปลองไปเป็นชายแท้รับแล้วยังยังใช่ไหมยัง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 ใช่ไหมเอาแล้วที่มีคนแนะนํามาก็ยังไม่ได้ไปไปลองดูไม่ได้คุยเขานะออไม่ได้คุยกับเขานะใช่ใช่เออบอกว่าแบบอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นไงเออแต่ว่าไม่ได้บอกบอกคือไม่ได้บอกจะลองนะฮะเอพราะว่าอยากจะทราบรายละเอียดเลยก็เป็นไงดีดีถ้าถ้ามีโอกาสสักเทปหนึ่งเราดึเข้ามาดีกว่าใช่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 อย่าลืมนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นแต่ไม่ได้ปิดกั้นคือที่ผ่านมาเหมือนได้แต่เหมือนแขกผู้ชายทั้งนั้นนเลยถ้้าามีีสสุภพตรรหหหือผูญิงคไน จะไม่ใช้มาได้เลยหลังใหม่มาหลังใหม่มาแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลของคุณให้มันเป็นเขาเรียกว่า privacy นิรนามอนะครับ anonymous ไว้นะครับนะฮะอ่ะโอเคเทปหน้าสัญญาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่สนุกสนุกจากคุณผู้ฟังของเราบ้างเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันในเอพิโซดหน้ากับสาสดาพาไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ศาสดาพาไป